มึงจำพี่อู๋ได้ปะคนที่เคยช่วยกูหาเงินตอนที่มึงรถชนอ่ะตอนนี้เขาลาออกมาเปิดบริษัทแล้วเว้ยเขาชวนกูไปหุ้นเลยนะเว้ยแต่ตอนนี้กูยังลังเลอยู่เลยว่ะมึงว่าเอาไงดีวะเฮ้ยเอาไงดีอ่ะเผื่อว่าไงเฮ้ยนนมึงเลิกคุยเรื่องงานก่อนดีกว่าปะวะนานๆเจอกันทีอ่ะนั่นดิแกพร่ำเรื่องงานมาเป็นชั่วโมงแล้วนะไม่คิดจะถามคนอื่นบ้างหรือไงว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะก็เล่ามาสิเฮ้ยกล้วยเฮียเขาทำอาหารตามสั่งได้ปะวะกูมีเมนูแนะนำเว้ยแกงส้มลูกคอกพี่อู๋ก็ทำให้กูกินแล้วมึงรู้ปะแม่งมีเรื่องเล่าเลยนะเว้ยอยากฟังมั้ยหน้าเจ้าฟ้าชายชาญต่างก็ยอมรับว่าประพฤติตนฉันชู้สาวหลังชีวิตสมรสล่มสลายการหย่าร้างอย่างเป็นทางการมีขึ้นเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าแม่นายังคงทำน่าเสียดายเนาะนัทอินกับข่าวเทพนิยายเหรอสองสาวเขาดูรักกันแล้วก็เหมาะสมกันมากเลยอ่ะคิดว่าจะเลิกกันซะได้แต่ทำไมฟ้าชายชาวถึงหย่ากับผู้หญิงที่ดูดีดูเพียบพร้อมเหมือนเจ้าหญิงไดอาน่าเราไปเลือกคามิล่าฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะก็คนที่ใช่แต่ไม่ใช่คนที่รักไงนัดเราเข้าใจเลยไอ้นนท์มึงเข้าใจอะไรของมึงก็ต่อให้ดูดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่รักกันยังไงก็ไปไม่รอดปะวะเฮ้ยกล้วยมึงได้ดูบอลปะวะกูไม่ได้ดูเฮ้ยไอวินมึงเล่นหุ้นปะไม่เล่นเหรอมันไม่ยากนะเว้ยแค่เรื่องลูกความกูเนี่ยกูก็ปวดหัวจะแย่แล้วมึงโอ้อะไรขนาดนั้นวะมันไม่ยากจริงๆคือเดี๋ยวกูเปิดพอร์ตให้เอาป่ะแล้วมึงก็เอาเงินมาแล้วเดี๋ยวกูซื้อให้คือตอนนี้แม่งมีตัวหนึ่งเว้ยน่าซื้อมากถ้าไม่ซื้อตอนนี้นะมึงจะเสียโอกาสเว้ยนัดเล่นหุ้นป่ะไม่เล่นอ่ะลองป่ะไม่ยากนะเดี๋ยวพินลองหน่อยดิเฮียกูเสียดายคือตอนนี้กูซื้อไว้แล้วเว้ยกูก็อยากให้เพื่อนๆรวยแบบกูวะแค่เพลงรักนี้ไว้ให้เธอที่จะเจอฉันก็พร้อมและยินยอมมอบความรักและจิตใจชั่วนิรันดร์คลิกรูปซ้ายล่างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ